เรามาดูใบงานในชุดที่6เลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะใบงานชุดที่6ในข้อที่1เขาถามว่าพืชชนิดใดบ้างนะคะพืชชนิดใดบ้างที่มีลำต้นอยู่บนดินเอนักเรียนงงๆเนาะต้นไม้นะคะลำต้นอยู่บนดินทุกอันลำต้นก็อยู่บนดินหมดนะคะใช่ไหมคะแต่รากอยู่ใต้ดินใช่ไหมบางคนสงสัยครูยกตัวอย่างให้นะคะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะพืชชนิดใดที่มีลำต้นอยู่บนดินอย่างเช่นต้นอะไรคะต้นมะม่วงใช่ไหมคะต้นส้มโอต้นลำไยนะคะขนุนครูยกให้ตัวอย่างให้แค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนคงทราบแล้วเนาะนะคะต่อไปนะคะพืชชนิดใดบ้างที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินพืชชนิดใดบ้างนักเรียนลองคิดสิคะพืชชนิดใดบ้างที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะลำต้นใต้ดินก็คืออย่างเช่นอะไรคะขิงคานะคะเผือกมันฝรั่งนะคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3เขาถามว่าหัวแห้วขิงเผือกนักเรียนคิดว่าเป็นส่วนใดของพืชใช่ไหมคะไอ้ส่วนต่างๆของหัวแห้วขิงเผือกเนี้ยมันเป็นลำต้นนะคะเป็นลำต้นของพืชนะคะข้อที่4ข้อที่4มันแก้วมันสำปะหลังนักเรียนคิดว่าเป็นส่วนใดของพืชนักเรียนบอกง่ายเลยครับนะคะพวกนี้จะเป็นรากของพืชนะคะนะคะแล้วมันจะไปมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะนักเรียนบางคนยังไม่รู้จักใช่ไหมอย่างมันแก้วนักเรียนรู้จักไหมคะจะเป็นหัวแล้วเป็นเนื้อมันจะสีขาวๆนะคะส่วนลำข้อที่5นะคะข้อที่5เขาถามว่าลำต้นของพืชมีหน้าที่อย่างไรบ้างลำต้นของพืชมีหน้าที่ทำอะไรคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะลำต้นของพืชจะมีหน้าที่ลำเลียงค่ะอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะคะมาดูข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะข้อที่6เขาบอกว่านักเรียนสังเกตได้อย่างไรว่าส่วนของพืชที่อยู่ในดินนั้นเป็นลำต้นหรือเป็นรากนะคะนักเรียนสังเกตได้จากอะไรนักเรียนสังเกตได้จากอะไรคะนักเรียนสังเกตได้จากถ้าเป็นลำต้นใช่ไหมคะหรือเป็นรากถ้ารากก็จะเป็น
สายยาวๆนะคะเป็นแขนงออกมานะคะเป็นรากแต่ว่าถ้าเป็นลำต้นมันจะมีหัวพองออกมานะคะอันนี้ถ้าเป็นลำต้นจะมีหัวนะคะแต่ถ้าเป็นลำต้นนะคะจะมีรากนะคะดอกมีหน้าที่อย่างไรนะคะดอกมีหน้าที่อย่างไรดอกมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะผลผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดข้อ9นะคะเมล็ดมีหน้าที่ขยายพันธุ์ส่วนข้อที่10นะคะคำถามเขาบอกว่านักเรียนคิดว่าถ้าต้นไม้ไม่มีดอกผลไม่มีเมล็ดต้นไม้จะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงคะถ้าไม่มีดอกไม่มีเมล็ดไม่มีผลอย่างเช่นต้นไม้ประดับใช่ไหมคะจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นต้นไม้ประเภทสวยงามใช่ไหมคะเป็นไม้ประดับนะคะอย่างเช่นต้นว่านหางจระเข้นะคะใช่ไหมคะจะไม่มีดอกไม่มีผลนะคะเราก็จบในแบ่งงานชุดที่6ไปแล้วนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงทำได้ทุกคนนะคะ